นุนข่าวโดยสมพรสแตนเลสบริการและจำหน่ายประตูรีโมททุกชนิดประตูอลูมิเนียมลายไม้ประตูสแตนเลสรีโมทงานสแตนเลสงานเหล็กทุกชนิดสมพรสแตนเลสติดกับโรงพักท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โทรศัพท์0818885028ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายบดิษฐ์ ทวีที่วารักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2557ถึง2558ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการปปส.โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเองโดยในปี2547สำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของสำนักงานปปส.จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยขอพระราชทานนามกองทุนแม่ของแผ่นดินมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านและต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆมุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคีซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน199แห่งทางนี้เพื่อเป็นการรวมพลังมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านและชุมชนจำนวน33แห่งโดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2557ถึง2558ผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนทั้งผู้บริหารและผู้แทนจากสำนักงานปปส.ภาค6รวมทั้งสิ้น400คน